สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท็อปณัฐเศรษฐ์ประกาศรับสมัครพนักงานมีโอกาสดีๆมาฝากคนที่กำลังหางานอีกแล้วครับหลังคนดังอย่างท็อปณัฐเศรษฐ์ CEO หนุ่มออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่งหลายอัตราโดยไม่ต้องเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองให้เสี่ยงติดเชื้อจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับตอนนี้ผมเปิดรับสมัครพนักงานโรงงานและออฟฟิศหลายตำแหน่งตั้งแต่พนักงานรายวันขั้นต่ำ500บาทต่อวันจนถึงผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการโดยสามารถส่งใบสมัครขั้นต้นผ่านทาง QR Code เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางและเว้นระยะในช่วงสถานการณ์โควิดเราเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายสำหรับใครหลายๆคนผมหวังว่าบริษัท IPD Packagingจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังหางานและจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้คนไทยมีงานที่มั่นคงในกรุงเทพนะครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ Facebook IPD Packaging Line HR IPD 135 IPD Packaging Modern Packaging มองหางานหางานรับสมัครพนักงานจำนวนมากท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสนใจค่ะอีกท่านบอกว่าสนใจงานพิเศษมากค่ะรายได้ไม่เพียงพอเดือดร้อนมากค่ะอีกท่านบอกว่าสมัครทางไลน์ส่งรีซูเม่ไปแล้วไม่ตอบเลยค่ะอีกท่านบอกว่าจำกัดอายุใหม่ค่ะอีกท่านบอกว่าสนใจมากครับตกงานทั้งผมและแฟนแต่อยู่เชียงใหม่ครับเสียดายจังพอจะมีงานทางเชียงใหม่บ้างไหมครับอีกท่านบอกว่าทักไปทางไลน์แล้วค่ะส่งรีซูเม่ไปแล้วค่ะรบกวนพิจารณาด้วยนะคะอีกท่านบอกว่าสมัครแล้วค่ะตอนนี้ตกงานค้างค่าเช่า2เดือนแล้วค่ะเคยทำอยู่ออฟฟิศมาก่อนค่ะอีกท่านบอกว่าผมทำงานเป็น QA Engineer อีกท่านบอกว่า QA Supervisor มาครับสนใจครับอีกท่านบอกว่าสนใจสมัครงานค่ะตกงานอยู่ค่ะเป็นต้นเอาเป็นว่าใครที่กำลังตกงานและมองหางานใหม่อยู่ก็สมัครกันได้นะครับทำตามรายละเอียดข้างต้นที่กล่าวมาได้เลยอ่านให้ครบถ้วนค่อยทำการสมัครนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ